ทะเลฟ้ามากเลยอ่ะทะเลฟ้าฟ้าตอนนี้เราก็กำลังที่จะไปกระบี่ไปวีกันนะฮะเขาไปล่วงหน้ากันไปแล้วเราก็จะตามไปนะฮะพอดีว่าแฟนเราครับเขาเอาเสื้อแขนยาวมาใช่ไหมไม่มีเสื้อเราก็เลยสละเสื้อแขนกุดให้มันคือเสื้อนอนเราเขาก็เลยดัดแปลงเอาเสื้อเราไปมัดเอวนะฮะแล้วจะดูเป็นแฟชั่นหน่อยเราก็จะไปกับเจ้าพี่เสือ1,200นะฮะปะขึ้นรถเบบี้ไมค์รถเคลื่อนหมดเลยอยากเช็ดรถมากเลยอ่ะต้องให้บอกทางได้ไม่แน่ว่าไปทางไหนเดี๋ยวทะเลาะกันให้ผู้หญิงบอกทางนี้ต้องคิดใหม่นะฮะลูกพี่ครับมันอยู่ตรงไหนครับตรงใบวิกครับแลนด์อ๋อโอเคถ้าแลนด์มาร์ครู้แล้วครับขอบคุณครับอ้าวนางแลนด์มาร์คใช่ๆโอเคครับผมขอบคุณครับใช่อยู่ตรงข้ามทะเล Let's go อ้าวนางแลนด์มาร์คน้องเสิร์ชอ้าวนางแลนด์มาร์คสิเจอมั้ยอ้าวนางแลนด์มาร์คนี่แหละตอนนั้นที่เราไปเชียงใหม่นะฮะแฟนเราก็จะบอกทางตามที่ Google บอกเลยอย่างเช่น Google เขาบอกว่า400เมตรเลี้ยวซ้ายเราก็ไม่รู้ไงว่าระยะทางอีก400เมตรมันประมาณไหนใช่ไหมคือถ้าเกิดบอกว่าข้างหน้ามีแยกเลี้ยวซ้ายเราก็จะเข้าใจไงตอนนั้นก็เลยทะเลาะมีงอนกันด้วยฮะอย่างเงี้ยข้างหน้ามีแยกเลี้ยวซ้ายเราเข้าใจ อย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ง่ายๆนะฮะมีแฟนอย่าให้แฟนบอกทางนะฮะทะเลาะกันตายแต่ถ้าเกิดว่าเราสอนแฟนให้แฟนเนี่ยบอกทางให้เป็นเราก็จะไม่ทะเลาะกันนะทะเลฟ้ามากเลยอ่ะทะเลฟ้าฟ้า4 3 2ตอนนี้เราอยู่กับไกด์พิตตี้นะฮะพาเที่ยวหน่อยครับน้องพาพี่เที่ยวหน่อยนี่นะคะงานไบวีมางานไบวีครั้งแรกนี่ก็แกงฮาเล่เข้ามาแล้วนะครับนู่นงานอยู่ในนู้นนะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันก่อนไปเดินเล่นกันก่อนนะไปนี่วันนี้พี่เอากล้องมาด้วยเดี๋ยวพี่จะถ่ายทั้งไม้ก่อนไปหาอะไรกินกันเฮ้ยหอย but the suspension is adjustable yeah 1200ซีซันเดอร์ซีอูโอเคเสือร้องไห้ปะเนี่ยเอ้ยนี่เสือร้องไห้ไหมครับเอาชุดหนึ่งเดี๋ยวมาครับโอ้ยหิวเลยชาบูมาล่าเราเจอดันเต้อะเฮ้ยดันเต้หรืออควาแมนเหมือนมากเลยฮะคนนู้นผมอยากจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้นั่นพี่ดันเต้หรือความแมนเนี่ยเหมือนเลยนะฮะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีไหมนี่เราเจอคนรู้จักกันเนี่ยสวัสดีครับ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 พี่ซื้อปลาไหมครับจะเป็นโทรขายปลาเหรอเจอพี่พิษสบายดีเมื่อกี้เจอคล้ายๆพี่ดันเต้เลยแบบเหมือนความแมนเลยใช่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 เหมือนเลยโอ้เหมือนเลยต้องเรียกดันเต้แล้วนะเดี๋ยวเจอข้างในสวัสดีครับครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอยู่ที่กระบี่ B2 Clip View นะฮะเช้านี้ก็กำลังจะออกเดินทางกลับกันแล้วเราก็เก็บของเรียบร้อยนะฮะไบเกอร์ใส่เดินทางแพ็คกระเป๋ายังไงบ้างเดี๋ยวมาพามาดูผมอ่ะใช้วิธีที่เราสามารถใช้กระเป๋าแบบได้หลากหลายวิธีผมใช้ไคก้าตัว US 20นะฮะอันเนี้ยมันทำเรียนแบบไคก้ามายี่ห้อไรโนมันก็อารมณ์คล้ายๆกันฟังก์ชันอะไรเหมือนกันหมดเลยซื้อมาทีแรกอาจจะดูงงๆหน่อยว่าตรงไหนทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตอนที่เอาไปติดกับรถนะครับเราก็มีมา2ใบวางซ้อนกันเนาะแล้วก็มวกเมื่อคืนชาร์จแบตเรียบร้อยกับเซน่า 50R นะฮะทั้ง2ใบของแฟนไลท์สโมคของเราดาร์กสโมคนะกับหมวกชาร์คสปาร์ตัน GT Pro คาร์บอนนะรอบนี้เราใส่ถุงมือ J1 มาแล้วก็ของแฟนก็ใช้เลฟอินนะฮะพร้อมจะออกเดินทางกันยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะไป Let's go น
นี่ยไบเกอร์หลายคนนะเวลากระเป๋ามาก็จะเน้นกระเป๋าที่แบบกระเป๋าแพ็คนะฮะเดินทางได้แสดงว่าเราคิดถูกเลือกถูกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเขียนไทเกอร์มาตรงนี้ก่อนเพราะเราจะได้แพ็คกันง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถไปแพ็คของเก็บกันนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเราแพ็คของกันยังไงป่ะเรารถไปแพ็คเก็บกันเข็นไปตรงนู้นกันพอดีว่ากุญแจอยู่กับน้องอีกคนนึงนะฮะงั้นเราก็เลยจะเข็นรถไปก่อนคันสีแดงนั้นก็เป็น Triumph Tiger 900นะฮะของเราเป็น 1,200 นี่นะหน้าตาของเจ้า Tiger 1,200 กับ Tiger 900จะเห็นความสูงต่างกันเลยนะฮะเพราะตัวนี้เป็นตัวแรลลี่ด้วยหรือมั้งโอเคเดี๋ยวเราจะมาแพ็คกระเป๋ากันตัวนี้นะวางก่อนของ Tiger วางบน Tiger เออต้องแยกสายของไรโนของไคก้าก่อนนะเพราะว่าไรโนมันจะสายอ่อนกว่าไคก้าสายแข็งกว่า Good morning โอเคทีนี้วิธีง่ายๆเลยนี่เสียบเสียบฝั่งนี้สายตรงนี้มันยืดออกมาได้ก่อนยืดให้มันหลวมๆออกมาได้ก่อนนะฮะแล้วเราก็เกี่ยวนะเกี่ยวตรงนี้เพราะมันจะมีรูให้เกี่ยวอยู่นะฮะเกี่ยวทั้งซ้ายและขวานะครับตัวกระเป๋านี่ราคารู้สึกจะ 3,000 กว่าบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะกันน้ำครับกันน้ำกันฝนต่อไปเราก็จะเอาของไรโน่นะฮะมาวางข้างบนนี้เกี่ยวกับตัวเดียวกันของไคก้านะเกี่ยวกับตัวเดียวกันเลยมันก็จะกลายเป็นที่พิงหลังให้แฟนเราด้วยนะฮะเกี่ยวพอเราติดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ดึงสายที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ให้ตึงนะฮะทั้งข้างบนข้างล่างขอบคุณครับผมเมื่อคืนไปไหนมาไปแล้วก็มากลับไม่ถึงแป๊บเดียวจอดรถปุ๊บลงทันทีเลยอ๋อโอ้โหหัวเปียกหมดอยู่กับพี่น้องพี่น้องแนะนำตัวหน่อยครับตอนนี้พี่น้องมาอยู่ภูเก็ตแล้วพี่น้องมาทำอะไรอยู่ภูเก็ตเป็นช่างภาพครับไปได้ทุกอย่างติดตามพี่น้องได้ที่ไหนครับ Instagram เพจชื่อน้องฮักโฟโตกราฟีครับแล้วก็ไปติดตามพี่น้องกันด้วยนะฮะเผื่อใครอยู่ภูเก็ตแวะมาก็อยากจะจ้างงานอยากจะคุยงานคอนเซ็ปต์แบบไหนก็ทักไปคุยกันได้เลยกันเองนะครับวันนี้พี่น้องเอารถอะไรมาครับรอบนี้ใช้อ้างบ็อบเบอร์ครับผมนี่คนนี้เขาชอบบ็อบเบอร์เขามีไอดอลผู้หญิงอยู่ใน Instagram นะนะฮะเขาชื่ออะไรนะไม้ชื่อไม้เหมือนกันนี่ก็น้องไม้นั้นพี่ไม้นะนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเวลาให้แฟนขึ้นรถเนี่ยขึ้นยังไงผู้หญิงเวลาขึ้นรถสูงๆบางทีเขาอาจจะคิดว่าขึ้นยากไม่ต้องให้เขารู้สึกว่านั่งปีนขึ้นสูงเนี่ยให้เขาขึ้นแบบผู้หญิงเนี่ยขึ้นง่ายๆเอาขวาขึ้นก่อนแล้วก็นั่งแบบผู้หญิงนะฮะขึ้นไปนั่งให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ข้ามขึ้นง่ายมั้ยอย่างงี้พอเขาขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็ใช้วิธียกขาแทงขาขึ้นไปง่ายๆนะอย่างนั้นแล้วเวลาเขาลงก็เหมือนเดิมเราก็ลงมาก่อนแล้วก็ให้เขาข้ามขาลงมาเป็นบันไดลงมานะง่ายๆสำหรับผู้หญิงที่จะขึ้นลงรถสูงๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันละว้าไปตอนนั้นเลยดีกว่า Let's go พี่เด็กเอ็นที่บ้านนอนน้อยใจแล้วเนี่ยแต่คนละอารมณ์กับเด็กเอ็นเลยครับแล้วส่วนตัวคิดได้ชอบไหมส่วนตัวแล้วถ้ามีรถคันเดียวนะฮะชีวิตประจำวันที่ผมอยู่ตอนนี้ยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าผมยังไม่ได้มีเวลาไปท่องเที่ยวขนาดนั้นยังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรถคันที่2หรือคันที่3ผมชอบแต่ถ้ามีรถคันเดียวผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแรกเลยคือมันสูงความสูงระดับเนี้ยหรือว่ารถมิติรถอย่างเงี้ยมันจะต้องไปโรงเรียนการจับรถเดินรอบรถการกลับรถยังไงการเหมาะกับคนที่มีเวลาไปเที่ยวแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยไม่ใช่รถคันแรกแต่น่าจะเป็นรถคันที่2มากกว่านี่คนดูแลเราตลอดทั้งทริปนะนี่วันนี้ถ้าผมส่งโอป้านะยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวรอดูอีกคลิปนึงของเขาจะไปลอง GSA ใช่ครับเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวจะไปลอง GSA น้องเจฟเขาบอกว่าให้มาลองหน่อยแล้วกลับแล้วนี่ก็เป็นพี่ๆผู้หญิงที่ขับรถมากันเองนะฮะสวัสดีครับกระบี่ไบวีคที่ไม่ใช่กระบี่ไบวีคเพราะเราไม่ได้ไปไบวีคชวนมาบอกมาไปกระบี่ไบวีคกันแล้วเราไปไบวีคหรือเปล่านะเข้าไปแป๊บนึงไปเฉียดๆใช่แล้วฝนก็ตกให้เราอยู่แต่เราก็ไม่อยู่เราก็ดิ้นรนที่จะออกมานี่นะฮะคันที่เราเจอเมื่อกี้นะก็เป็นแบบพี่ใหญ่ตัวท็อปสุดเลยนะก็เป็น Explorer นะฮะ 1,200 Tigerสวัสดีครับแนะนำหน่อยครับว่ารถคันนี้ขี่ยากไหมพี่อันนี้เหมาะกับแบบเราไปเข้าป่าไหมหรือว่าถนนอย่างเดียวครับถ้าว่าจริงๆถนนอย่างเดียวดีกว่าเข้าป่ามันค่อนข้างน้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันเยอะขออนุญาตถามพี่อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้อ่ะ60ครับ60ขี่รถคันนี้ได้เพราะงั้นแล้ววัยรุ่นที่ถ้าเกิดกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ไม่ต้องห่วงเลยครับคนซ้อน57แล้วคนซ้อน40ไปคนซ้อน57นั่งนานแล้วเป็นไงครับมีปวดหลังมีแบบกระแทกอะไรง่ายไหมฮะไม่มีค่ะนั่งสบายไหมครับนั่งไม่มีค่ะนั่งถึงเชียงใหม่แล้วหลับไหมครับมีง่วงแบบมีอ๋อเอ้ยมีตัวแบบพักเท้าให้ด้วยนะฮะเอ้ย
ท้าศอกนะโอ้ยนี่สบายเลยสุราษฎร์ยันถึงนครสวรรค์โอ้หลับตั้งแต่สุราษฎร์ถึงนครสวรรค์เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงเป็น XRT นะครับผมอันนี้มาคนเดียวนะครับรอบนี้มีคนซ้อนไหมครับไม่มีสบายเลยใช่ไหมครับสบายมากนะไม่มีคนซ้อนรอบนี้ผมชอบชอยแอมอย่างหนึ่งคือนี่แม้กระทั่งรถปีเก่านะเขามากับสายถักให้เลยนะตัวนี้ท็อปสปีดอยู่เท่าไหร่ครับ212 213นี่เป็น GPS หรือว่าหน้าไมค์ครับเป็นหน้าไมค์เป็นหน้าไมค์จะไม่เคยลองเหมือนกันแล้วต้องคือต้องเค้นขึ้นไปหรือว่าแบบไปได้ง่ายๆเลยพี่ไปได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับนี่ใช้มากี่ปีแล้วครับพี่6-7 ปีแล้วนะฮะนี่ก็รุ่น 50-60 ใช้กันมาไม่เคยมีปัญหากันเลยนะฮะส่วนเด็กใหม่ที่เพิ่งเกิดใหม่นะจากตัวไทอัมก็เป็นตัวไทเกอร์1,200 Rally Pro ตัวนั้นก็ใครสนใจก็ไปหาลองกันได้นะที่ศูนย์ไทอัมใกล้ๆบ้านพวกท่านนะครับคุยกันนานเกี่ยวเรื่องรถฝนมาแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะรักเดี๋ยวเจอกันเจอกันครับนี่สายนักกล้ามเลยลำบึกสายนักกล้ามซูโม่เลยนะไปน้องไม้อันนี้คุยจะบอกไปน้องไม้นี่คนนี้แต่งตัวเสร็จก่อนเราอีกนี่เดี๋ยวเปิดบลูทูธนะไปออกเดินทางได้คือรถง่ายๆฮะเราก็เดินทางกลับภูเก็ตกันนะฮะมูแต่ชิวนั่งคุยกับเพื่อนคนอื่นกลับไปกันหมดแล้วสบายดีไหมโอ้สบายดีครับมันปีขับคันนี้เลยครับเขาให้รถมาขี่รีวิวใช่ไหมใช่จะเดินกันหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวไปใช้ที่ KFC นะคะนี่จอดพักก่อนนะฮะวิถีไบเกอร์ตัวจริงลุยฝนแล้วมือต้องม่วงนะไหนดูมือสิม่วงไหมม่วงเหรอนี่ยังไม่ม่วงมากนะปกติไบเกอร์ตัวจริงนี่มือต้องม่วงเลยนะแต่พอดีว่าเราใส่ถุงมือออฟโรดเอนดูโรมานะฮะก็เลยไม่ม่วงมากตอนนี้ก็จอดเติมน้ำมันจอดพักก่อนนะนู่นมอเตอร์ไซค์อยู่นู่นเป็นไงบ้างวิวฝนครั้งแรกหนุกดีค่ะเย็นสนุกนะชอบเย็นไม่ร้อนนะไปเดี๋ยววาร์ปกันตอนที่เราออกเดินทางกันต่อก็เตรียมตัวออกเดินทางได้หมวกสะอาดเรียบร้อยพร้อมกับเดี๋ยวเปิด nation.com แล้ว hello test รู้ไหมโอเคแชร์เพลงก่อนเพลงไปยังเพลงไปแล้วนะครับป้าย let's go เต็มไม่ได้ฉันเขาจะสั่งชิ้นมุก